นเลยนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ยืนอยู่หน้าจอที่ตอนนี้ยืนหรอเขายืนหรอบางคนก็ยืนบางคนก็นั่งหรอบางคนก็นอนดูหรอนะฮะเข้าสู่รายการบล็อกเอาท์ครับผมนะฮะแล้ววันนี้ครับเช่นเคยครับเจอพวกเราสองคนครับผมเบย์ครับแล้วก็มาตอยค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องหลายเรื่องมาอัปเดตให้ฟังมีเรื่องอะไรอัปเดตแล้วโอ้ดูหนังยังหนังเรื่องอะไรฝากไว้ในกายเธอยังไม่ได้ดูบอกว่ายังไม่ได้ดูพูดทำไมดูได้ยังฝากไว้ในก้นเธอยังยังพลอยไม่ได้พูดถึงอะไรเลยต้องไปดูต้องไปดูไปฮะไปเสิร์ชดูเป็นแบบร้อนเรียนฮามากเมื่อวานพี่โปรดิวเซอร์มาให้เราดูโอ้ยขำเลยโอ้ยขำจังเลยอะไรนะฮะวันนี้นะแน่นอนครับเมื่อวานนี้เราได้ทำการสัมภาษณ์นะครับน้องๆจำมหาวิทยาลัยสัมชัญไปนะครับผมแล้วก็เฮ้ยคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรกันดีปรากฏว่าครับไปเจอข่าวหนึ่งครับเป็นเวทีการประกวดครับนะฮะเป็นเวทีที่ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเพิ่งเคยได้ยินชื่อแบบมาเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วใช่ค่ะเพราะเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาแต่พอมารู้ไงพอมาหาข้อมูลจริงเฮ้ยเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาแล้วขอบอกแล้วประวัติของการแข่งขันนี้เนี่ยมีมายาวนานมากนะครับก่อนเราเกิดอีกใช่นะแต่ว่ายังไม่พูดถึงอุบไว้ก่อนแต่ผมจะพูดถึงครับอีกหนึ่งการประกวดเช่นกันนะครับผมเป็นการแข่งขันนะฮะของเยาวชนครับตอนเด็กเคยได้ยินยังไม่ได้พูดอะไรเลยตอนเด็กเคยได้ยินเรียกว่าการแข่งขันโต้วาทีไหมเคยไปไหมเคยไปแข่งไหมไม่เคยเพราะว่าไม่ฉลาดเราเคยไปแข่งมาเราเคยไปแข่งโต้วาทีมาแล้วเป็นไงบ้างคะตอนป.6โอ้โหนี่เรื่องจริงย้อนไปกี่ปีเป็นไงเราเคยไปแข่งโต้วาทีมาไปแข่งโต้วาทีตอนแรกเขาก็พาไปประสบโชคไปแข่งโต้วาทีเอ้าอยู่ดีเราไปแข่งโต้วาทีบ้าปะเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรงงเขาก็บอกมาหัวข้อลูกน้ำยุงลายลูกน้ำยุงลาย VS กันเหรอเด็กป .6 กับลูกน้ำยุงลายผมก็เข้าห้องสมุดเลยเข้าห้องสมุดเลยตอนแรกก็หาลูกน้ำยุงลายไม่เห็นมีเลยหนังสือที่ชื่อว่าลูกน้ำยุงลายเขินไม่เป็นคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังแบบว่าใช้ยากอยู่มันไม่เร็วเมื่อก่อนมัน 128KB เองมันช้ามากใช้ไอเนี่ยต่อแล้วสายโทรศัพท์ของคนโทรมาก็หลุดหมดใช่ ปวดหัวเลยจริงเรายังเข้าไปเนี่ยอะไรนะเว็บแชทอะเด็กๆอะเราไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็คุยกันคือตอนเด็กเราไม่รู้จริงแล้วเราเข้าไปดูกันเขาคุยกันเรื่องอะไรนะห้องแห่งความลับอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอ่ะแชทมีอย่างงี้ด้วยเหรอใช่พี่มาตอนไปดูเลยพูดถึงเรื่องเงาะอ๋อเรื่องกระป๋องจริงไหมอ่ะแล้วเราก็ไปโต๊ะวาทีเราก็ไปหาไม่มีลูกน้ำยุงลายก็เลยอ่านโดเรมอนแทนไม่คิดจริงๆอ่านโดเรมอนแล้วไม่รู้เลยแล้วเย็นๆตกเย็นอาจารย์ก็เอารถมารับไปแข่งโต๊ะวาทีเป็นฝ่ายเราเป็นฝ่ายค้านค้านไม่ได้สักอย่างเลยออกอ่ะเขาลูกน้ำยุงลายเนี่ยมันต้องใช่แทนที่จะโต้เขาโต้อะไรโต้ไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันยากมากการโต้วาทีคือหนึ่งเลยพอคุณได้หัวข้อมาเนี่ยคุณต้องเป็นหนึ่งเลยคุณต้องเป็นคนที่รอบรู้นะครับพูดเก่งนะฮะแล้วก็ไหวพริบต้องดีมากด้วยเวลาเหมือนเราเถียงกันอ่ะแต่ไม่ใช่เถียงกันด้วยอารมณ์เป็นการเถียงกันด้วยข้อที่จริงด้วยเหตุผลนะครับและล่าสุดครับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับในปีนี้ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันโต้วาทีในระดับเยาวชนใช่ไหมในระดับเยาวชนของโลกครับคุณผู้ชมของโลกเลยเหรอของโลกครับหลายประเทศนานาชาติครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมารวมกันแข่งที่นี่และเป็นศูนย์กลางครับที่ประเทศไทยแห่งนี้โดยมี A-Bank นั้นเป็นศูนย์กลางโหดีเรามีสกู๊ปมาฝากกันด้วยว่าบรรยากาศจะเป็นไงความตึงเครียดหรือว่าความสนุกสนานในการโต้วาทีมันมีของมันลองไปดูสกู๊ปตัวนี้ครับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน World School Debating Championship ครั้งที่26หรือ WSDC เป็นการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมชั้นนำของโลกซึ่งจะรวมผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกและใช้เวลาในการแข่งขัน10วันการแข่งขันจะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในเทคนิคการโต้วาทีของรัฐสภาThe welcoming ceremony, so I'd like to thank all of you for coming to our country to this competition.งานนี้ได้รับเกียรติจากบราเธอร์บัญชาแสงฮิรันและนายพินิษฐ์หานพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นประธานในพิธีบรรยากาศงานเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานพร้อมทั้งมีโชว์รำไทยสุดอลังการให้ผู้ร่วมงานได้ตื่นตาตื่นใจอีกด้วยเ
ครับไม่ใช่แค่การแข่งขันมีการโชว์ด้วยใช่มีการโชว์ด้วยศิลปะของประเทศต่างๆใช่ค่ะเมื่อกี้เราเห็นบัญชาท่านวุฒิสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเธอบัญชาครับแสงที่รันนะฮะก็ถือว่าเป็นหนุ่มหล่อคนหนึ่งนะฮะแห่ง A-Bag นะครับผมก็สวัสดีหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อจริงคุณต้องไปฟังเขาพูดเขาพูดได้วัยรุ่นมากนะคุณเขาสามารถพูดอะไรที่เป็นแบบยุคนี้ได้แบบเป็นเรื่องของวัยรุ่นไลฟ์สไตล์ยุคนี้ได้คือคุยกับบาร์เทอร์บัญชาคุยได้ทุกเรื่องจริงๆเรื่องอะไรก็คุยได้ใช่ไหมฮะบาร์เทอร์นะครับบาร์เทอร์บอกถามพูดไหมนะครับเอาละฮะแต่ว่านะครับนี่ตอนนี้เนี่ยการแข่งขันโต๊ะวาทีเนี่ยเราถ่ายมากี่วันแล้วนะวันที่9แต่ว่าตอนนี้ณเวลานี้เขากำลังแข่งขันรอบไฟนอลกันอยู่ oh. ตอนนี้เลยนะฮะที่ UN นะครับผมเอาเป็นว่านะครับผลการแข่งขันจะเป็นยังไงใครจะชนะนะครับใครจะเป็นยังไงบ้างประเทศไหนจะได้รางวัลไปเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในบล็อก A ของเราแน่นอนถูกต้องค่ะนะคะอ่ะสำหรับเมื่อกี้พูดถึงเวทีการประกวดของการโต๊ะวาทีไปแล้วนะคะเรามีอีกหนึ่งเวทีนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยในตอนนี้นะคะเป็นการแข่งขันประกวดร้องเพลงเป็นการประกวดร้องเพลงผมบอกก่อนนะว่าการแข่งขันประกวดร้องเพลงทุกวันนี้เลยเนี่ยมีหลายเวทีมากประกวดนี่ประกวดมีหลายเวทีมากโหเดี๋ยวนี้นี่ไออาร์อะไรก็แต่งก็ตั้งการแข่งขันร้องเพลงขึ้นมาใครอยากทำอะไรให้ดังก็แข่งขันร้องเพลงแต่คุณรู้ไหมครับว่ามีหนึ่งเวทีครับที่เป็นเวทีที่เขาบอกว่าเป็นเวทีที่มีมนต์ขลังมากที่สุดเป็นเวทีที่เก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทยสุดยอดแล้วเวทีอย่างนี้เนี่ยได้สร้างครับศิลปินดารานักร้องนักแสดงขึ้นมามากมายถูกต้องนะครับผมหลายๆคนคงรู้จักครับในชื่อที่มีชื่อว่า KPN Award ช่วงหน้าครับเราจะมาพูดนะฮะเจาะลึกกันครับถึงการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะแล้วเขากำลังจะมีครั้งที่24ขึ้นมาแต่ว่าช่วงหน้าเราไม่ได้มีเพียงแค่เราแค่2คนคแต่เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษครับนะฮะ2,000คนโอ้2,000คนใช่เลยครับไอ้บ้าไม่ใช่ผู้ชมนะฮะ2คนนะครับเป็น1ในเป็น2คนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ผ่านการประกวดมาในเวทีเคเรียนเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับจะเป็นใครนั้นติดตามช่วงหน้าครับกับบล็อกเอาท์ค่ะ